ยกว่ามาไม่ชิมดิไม่วันนี้ไม่ใช่ฝีมือม้าพูดอร่อยเลยอ่ะคนมากเมื่อคืนเออเขาบอกว่าก่อนตายเราจะรู้สึกอะไรไม่แล้วเรื่องของแกจะเป็นคุณยายกับคุณตาขำนี่มันทำให้กล้ามท้องขึ้นหัวเช้านี้ไปทำอะไรป้าตาตาให้เรากินป้าตาตาป้าตึ๊ดตึ๊ดป้าตึ๊ด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 ป้าตึ๊ดตึ๊ดมาแล้วมาแล้วมาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกันนี่เลยคือคนเช้านี้ก็คือมาปลุกทุกเช้าเคาะประตูนี่ชอบเคาะประตูแล้วก็มาปลุกเวลาเราคุยกับแมวก็จะเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวไม่โอเคจะบอว้าวพลิกตัวเราได้เผ็ดไหมพลิกตัว มาแล้วน้องโลว่าเร็วๆมาเตรียมทำกับข้าวแล้วทุกคนจะบอกว่าวันนี้รอดูให้ดีเด้อเมนูเราเด็ดมากแน่ไปอ่ะเช้านี้กันไหมจะบอกความวิธีทำด้วยม้าบอกม้าทำอาหารเสร็จหมดแล้วอ่ะยังเราต้องไปถ่ายวิธีทำเอ้ยดูลูกของเราดิลูกของเราดูลูกของเราลูกของเราโอ้โหทำไมบุ๊คว่าเราไม่น่ารักขนาดนั้นนะเจ๊ไปอ่ะเช้านี้ไหมม้าทำอาหารรอแล้วโต๊ะจีนวางแล้วบุ๊คเข้ามาดิได้ทำอะไรมาวะหน้าดีขึ้นอ่ะบุ๊คมีเคล็ดลับสิวลดลงดีขึ้นก็เคยรีวิวไปหลายคลิปแล้วยังเดาไม่ออกอีกหรอว่าใช้อะไรอ่ะลองดมที่แก้มดีจำกลิ่นได้ดิรู้เจ๊ไม่ใช่ผู้ชายนะมาหลอกให้ดมแก้มอ่ะโอ้นี่ตัวนี้ใช้ดีมากทุกคนอันนี้บิวใช้มาหลายขวดแล้วนะเป็น Skin Sita With C Extra Bright ตัวนี้บอกเลยเป็นบูสเตอร์เนื้อบางเบาเข้มข้นมากใครที่แบบผิวแพ้ง่ายนะทุกคนโบเคยใช้สูตรสิวมาแล้วนะสีส้มอ่ะโบบอกเลยว่าเนี่ยดูดิดูสิวโบดิแต่ว่าถ้ามันทิ้งรอยไว้อ่ะทุกคนใช้ตัวนี้นะ Extra Bright With C Extra Bright ช่วยทำให้รอยหายด้วยใช่เนี่ยนวดไปเลยตรงนี้ทาก่อนแต่งหน้าก็ได้นะทุกคนจริงๆอ่ะตรงกรอบหน้าของเนี่ยโบจะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะแต่ตอนนี้มันจางเคี้ยวได้มั้ยกรอบกรอบหน้ากรอบอันนี้จะบอกว่าเขาเป็นวิตามินซีเข้มข้นเลยนะทุกคนก็คือทาไปเลยนวดๆๆบริเวณที่ทุกคนแบบอยากให้ผิวกระจ่างใสนะจ๊ะทาแล้วไม่แสบผิวเหมาะกับผิวแพ้ง่ายมากกลิ่นหอมอ่อนๆของเลมอนมีส่วนผสมของไฮยาด้วยนะทุกคนมันจะแบบมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้หน้าติดทนนานมากขึ้นแล้วทำให้เราแต่งหน้าติดทนนานมากยิ่งขึ้นแย่ จะบอกว่าอันนี้เหมาะกับโบนะเพราะว่าเหมาะกับคนที่แบบว่าใช้สูตรหนึ่งแล้วอะใช้สูตรสิวอะถ้าโบใช้แล้วเป็นไงมาอัปเดตเพื่อนๆด้วยเพราะว่าอันนี้โบเพิ่งขึ้นสูตรนี้แต่ผิวใช้มานานแล้วไงขวดที่เท่าไหร่แล้วมันรู้ประมาณขวดที่2หรือ3นี่แหละประมาณเนี้ยใครที่เป็นสิวแล้วชอบมาถามนะคะทุกคนตัวนี้เลยสูตรสิวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูสตริงสีส้มใช่แต่หน้าโบดีจริงๆนะปกติมันจะแบบสิวเต็มครางอะเนาะถ้าใช้แล้วดีอย่างนี้ก็ไม่ได้เวลาอะไรมันดีๆนะมันชอบแบบดิวใช้แล้วโบใช้แล้วผิวเกลือจางใสไม่ต้องบอกก็รู้อืมให้ทัดเร็วๆค่ะซื้อได้ที่วัตสันบิ๊กซีและซาด้าช้อปปี้วัตสันและซาด้าบิ๊กซีช้อปปี้395บาทซื้อกันดี Skin Sita With C Extra Bright ผิวกระจ่างใสละพร้อมพอแล้ว9โมงแล้วหูทำอะไรวันนี้มัสมั่นแห้งโอ้ยหั่นไปเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยค่ะอ้าวแล้วไหนพริกแกงอ่ะแล้วมีพริกแกงใช่มีพริกแกงมาให้ม้าวันนี้เด็ดมากอันนี้ตะกี้พูดว่าอะไรนะไม่มีพริกแกงใช่ป่ะนี่มีพริกแกงเลยอ่ะถ้าเป็นลูกที่ดีเนี่ยต้องซื้อวัตถุดิบมาฝากแม่นี่น้ำพริกของสีทุกคนคุณครูจะบอกว่าเนี้ยดีมากเป็นแบบพริกแกงที่แบบเหมาะสำหรับใครที่แบบว่าทำอาหารแบบเป็นมือใหม่เพราะว่าง่ายมากทุกคนแค่ใส่ลงไปเดี๋ยวบิวจะทำให้ดูนะเดี๋ยวบิวจะสาธุนี่สาธิตนี่สาธิตแค่ถูกแล้วเขาอาจจะงงนะคะทำไมหน้าคุณถึงดีขนาดนี้นะคะเพราะว่าโบใช้อันนี้ค่ะวิตซีน้ำพริกของสีทุกคนอันนี้เป็นแกงพริกแกงมัสมั่นใช้แค่กระปุกเดียวมะใช้แค่กระปุกเดียวต่อกะทิ300 ml รู้ป่าวว่าเกือบกินแล้วเขาบอกว่าเป็นพริกแกงที่ปรุงเสร็จมาแล้วไม่เดี๋ยวขอดูหมดถ้าไม่ดีบอกไม่ดีให้โบเพราะโบเป็นตัวจริงเรื่องอาหารอุ้ยหอมมากหอมมากผสมการที่จะเป็นลูกสะใภ้เนี่ยง่ายแล้วนะง่ายแล้วไงทำอาหารไม่เป็นก็ทำได้ใครอันนี้แล้วกะทิ300 ml ก่อนอ๋อนี่ใครจะทำก็ทำได้นะเมนูนี้ชื่อว่ามัสมั่นแห้งอันนี้เรากะทิ2แบบใช่ไหมแม่ใช่อันนี้คือหัวกะทิใช่อันนี้คือหางกะทิเต็มหมดเลยนะเต็มหมดเลยครับเคี่ยวไปเรื่อยๆหัวใจของแกงมัสมั่นอยู่ที่อะไรใส่ใจแน่ใส่ใจใส่ใจได้แค่มองนะม้าใส่ใจไอ้นานๆสิพาไปกินแกงหน่อไม้อันนี้ไม่ต้องคนนะเอาไม่ต้องคนหรอข่าวให้เขาถูกก่อนเราก็เทคนิคคือถ้าคนแล้วขาวถ้าคนเดี๋ยวขาวอ๋อแต่นี่เขามีหลายอย่างใช่เขามีหลายแกงส้มแกงคั่วแกงแดงแกงป่าแกงพะแนงแกงคั่วแกงเหลืองเรา
อยากใส่อะไรแล้วก็ใส่ตามได้ตามใจชอบอยากใส่เนื้อเท่าไหร่อยากใส่มันเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเราใส่มันบ้านเราชอบกินมันเราก็จะใส่มันเป็นจานไว้เลยว้าวแล้วก็ใส่ถั่วขอเนื้อใส่หน่อยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเราปรุงเพิ่มอีกนิดหน่อยได้เราปรุงเพิ่มอันนี้ไม่ปรุงจริงหรอยังพี่แกงสีเนี่ยจะเป็นรสชาติที่รสหวานนำแล้วก็ความหอมไม่เราใส่แค่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลเลยค่ะโอเคอีกนิดนึงพัดเราปรุงเพิ่มอีกนิดหน่อยได้แล้วถามว่าใส่อะไรไหมเห็นป่ะบรรยายความจริงเห็นป่ะเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์ที่รีวิวตามจริงปกติกินน้ำมัสมั่นแบบซุ่มๆเลยค่ะแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยเกิดจากการไปกินร้านอาหารหนึ่งแถวที่บ้านคุณธนีชอบกินแล้วเขาแบบผัดจนแห้งอ่ะพอแห้งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้คืออะไรบ้างมันจะหอมหอมข้นๆแบบอะไรนี่ตอนเดือดขูดๆเราก็ใส่ถั่วมาเรื่อยๆแต่คือตะกี้แอบเห็นความแม่เธอแล้วว่าความแม่ก็คือว่าตักกะทิราดก็เทลงไปตักกะทิราดก็เทเอาให้หมดเลยเอาให้หมดนี่เห็นป่ะตอนนี้มันจะเปียกๆอ่ะปกติก็จะชินแบบน้ำแบบนี้ค่ะแต่เราจะคั่วผัดจนแห้งเลยA few moments later เริ่มม้วนแล้วแม่บอกน่ากินมากเห็นป่ะมันจะคมๆเพื่อนๆวิธีนี้มันต้องใช้เวลากว่าปกติใช่ไหมนิดนึงใช่เพราะมันคือถ้าใครชอบน้ำเยอะๆเนี่ยจะเสร็จแหละแต่ว่าถ้าใครที่ชอบม้วนๆหอมๆคือยิ่งคั่วนานๆที่แกงยิ่งหอมยิ่งข้นยิ่งเข้าเนื้อสุดยอดหูมาเข้มข้นมากเลยอ่ะเข้มข้นเลยค่ะเนี่ยแหละทุกคนแห้งจริงๆน้ำย่อยร้องแล้วเนี่ยตอนนี้ทุกคนมัสมั่นแห้งเสร็จแล้วโดยพริกแกงของสีสยามนะคะทุกคนคะพวกขอประกาศเลยนะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามัสมั่นเนี่ยทำยากหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ยากอย่างที่คุณคิดนะคะสีสยามเนี่ยได้รวมเครื่องเทศทั้งหมด19ชนิดหอมไหมสีสยามเนี่ยได้รวมเครื่องเทศเครื่องสดทั้งหมด19ชนิดที่มัสมั่นควรจะมีเนี่ยรวมไว้ในกระปุกเดียวอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีแค่สีสยามแค่กระปุกเดียวเนี่ยคุณสามารถทานมัสมั่นได้ง่ายๆเราสะใภ้ทั้งหลายเลยนะคะที่จะเอาไว้มัดใจแม่สามีนะคะไม่ว่าคุณจะทำกับข้าวเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยคุณสามารถทำได้ทุกแกงเลยค่ะเอาไปทำให้แม่สามีทานมัดใจแม่สามีรักแม่สามีหลงไม่ต้องกินโอเคโอเคชิมก่อนลูกไม่ขอเร็วร้อนอร่อยเลยอ่ะม้าอร่อยกว่าม้ามาชิมดิไม่วันนี้ไม่ใช่ฝีมือม้าฝีมืออะไรสีสยามมาลองให้อร่อยจังวะไปเอาเมนูมันนี้มาจากไหนเนี่ยร้านอาหารที่พี่เองชอบแล้วก็เลยเอามาทำเองเอามาประยุกต์ไก่เดี๋ยวก่อนนะแต่ที่ร้านเนี่ยเขาไม่ได้แห้งขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าแห้งขนาดนี้คืออร่อยเลยนะไปกินร้านอาหารที่พี่นิ่มชอบแล้วพี่นิ่มก็เลยเอาเมนูที่ชอบมาให้คนที่ชอบทำแม่ทำไม่ใช่ทำหรอกินน้ำให้หน่อยเฮ้ยอร่อยจริงวะไม่ติ่งไม่อวยนะอร่อยสีบอกพอก่อนรับออเดอร์ไม่ทันเต็มคนมากเลยอะแล้วคือตอนแรกอ่ะสีพอเห็นแล้วแบบนึกถึงภาษีอ่ะมันคือสีเนี่ยเออสอบสีอ่ะเป็นประชาชนไงที่จ่ายภาษีจ่ายภาษีแต่ได้คุณภาพชีวิตแต่ถ้าจ่ายสีอันนี้คือได้อะไรนะได้ประโยชน์ได้ก็ยังได้กินไงมันจะต้องทำรสชาติออกแบบเค็มหวานอ่ะอร่อยมากเลยเดี๋ยวนี้ไปไหนเดินออกนอกบ้านไม่ได้แล้วนะวันนั้นวันก่อนไปเข้าอาหารวันก่อนไปเดินแถวสีลมแล้วก็มีจุดแดงๆอยู่บนหัวไอเรากับเพื่อนนี่ก็ตกใจเลยทำไมเขาถอยไม่ได้ตกใจเลยไอเรากับเพื่อนนี่ก็ตกใจเลยฮะมันเจออะไรสัญญาณไฟหรอมันคือเลเซอร์ที่จี่มาที่หัวไฟหรอไหนจะเล็กที่ตรงไหนฮะอร่อยหรออร่อยจังเร็วโอ้โหวันนั้นไปสีลมไปเดินกับเพื่อนเจอจุดแดงๆที่หัวโดนเลเซอร์แล้วหรอไม่ลืมแปลว่าเข้าไปที่วัดแขกตอนแจ้เล่นมุกแหละแค่ขำนะมึงพยายามทำเป็นแจ้เห็นแต่กินไม่ได้อร่อยจริงว่ะมีหลายแกงนะแกงเหลืองแกงแดงเอามาดูน้ำพริกน้ำพริกเผาโบราณเฮ้ยมีแกงเขียวหวานด้วยอ่ะแกงเหลืองเฮ้ยมีพะแนงด้วยคนในจีเขาหน่อยไหนใครของเขาว่าเป็นพริกแกงรสกลางๆค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนไหนอยากกินรสไหนแบบที่บ้านชอบเค็มหรือชอบหวานเนี่ยก็ลองใส่เพิ่มอร่อยเลยครับก็เลยไลน์แอดสีอันเดอร์สกอร์สยามอร่อยมากที่นี่มาอร่อยมากขอโทษนะมือนี้ไม่พูดแล้วให้เจ้ามือมากินแต่ระวังมันร้อนพูดอร่อยเลยอ่ะข้นมากมันนิ่มมันนวลหนวลแค่พวกขอเอาสีไปมัดใจแม่สามีได้ไหมมือสามีอ๋อยังโบมีสาแล้วสามีเหรอสารแน่โบมีสาแล้วสามีเหรอสารเลวโบมีสาแล้วสาพอเห็นคุณไม่อยากพูดแล้ว
ก็คือตอนที่เราทำให้มันแห้งมันเหมือนมันเข้าเนื้อไปหมดเลยครับใช่มันถ้ามันน้ำมันอยู่ข้างนอกมันเข้าไปในเนื้อเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเนื้อมันเวลาเราทำเราไม่ต้องปรุงเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าไปในเนื้อมันร้อนอะมะกินยากมากทุกคนเรามีเครื่องแกงไม่ใช่ว่าเราจะไม่ซื้ออะไรนะเราต้องซื้อไก่ต้องซื้อมันแล้วก็ซื้อถั่วมาด้วยนะไอ้พวกเครื่องอะตื่นมาตีหนึ่งก็ห้องน้ำอ่านไลน์แจ้ไปตลาดให้ไวมาทับใจตลาดแต่เช้าคนเยอะรถเยอะนั่นเลยครับคืออะไรมาลูกเขยจัดให้แม่หน่อยแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ด้วยพี่แต่งงานเข้ามาไม่เรียกลูกเขยเรียกอะไรลูกผีอ่ะไม่เรียกพี่ยันดีกว่าช่วงนี้เรียกลูกเขยดีกว่าเช้าตีห้าครึ่งลงมาได้ยินเสียงได้ยินเสียงตรงเนี้ยเหมือนแก๊กผมจะเปิดดีไหมวะคือจะออกไปอยู่แล้วไงแต่ก็ไม่เปิดเสียงเหมือนในคนที่กำลังไม้ตีเสร็จแล้วไปหน้าบ้านบ้านนู้นกันละบ้านนู้นแข็งเกินมันปัดยุ่งไงกินข้าวหมดเลยอ่ะอร่อยปกติแจ๊กกินข้าวไม่เคยหมดเลยรู้ป่ะวันนี้มีสีอะไรสีสยามฟาโรจะถูกทำไมนะขนติดหมดแล้วมาให้ความรักฟาโรหน่อยฟาโรเป็นแมวเก่าแก่ของเรานะโอ้ยนั่นน่ะมาอุ้มมาบางคนอาจจะงงนะคะเรามีงูเหลือม2ตัวนะฮะเขาบอกว่าฟาโรน่าดูหูไม่ดุเลยฟาโรน่ารักสังเกตป่ะเวลาแม่อุ้มมันไม่ดิ้นเลยแม่ตกมันตกมาเยอะเราเลยไม่ได้ตกทำอย่างนี้เออมันเที่ยวมันมันเล่นหมาสู้ร้านที่เชนินกินได้ไหมได้เลยนะเขาแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วเพราะเขาไม่ได้ใช้สีมาทำใหม่ก็ได้ถ้าจะเรียนเสร็จทำบุญแล้วอยากทำกับข้าวไม่ใช่หรอกที่ถามเนี่ยคือแม่ชีวิตเนี้ยรอวันทำบุญรอวันรอวันป๋าจะทำให้แม่เป็นคุณนายดีแบบว่าทำตักบาตรตอนเช้าแจ๋วมาช่วยฉันหน่อยอย่างเงี้ยแล้วแจ๋วที่ยิ่งมาคือใครนี่บอกเลยว่าตอนเด็กบุญเยอะมากมากออกมาไม่ไหวองมาม่าจะชอบใส่บาตรตอนเช้าจะมีคนเสียงเรียกพระมาแล้ว7โมงเช้าก็จะตื่นมาใส่บาตรทุกวันเลยใส่ทุกวันมีสองอย่างพระมาแล้วตำรวจมาแล้วเฮ้ยอร่อยมากเลยว่ะกินปะไปจะกินอีกจานได้ไม่ได้เมาเลยไม่ได้เมาเลยสำหรับทิศทางของช่องเราในปีนี้ค่ะทุกคนถ้าใครอยากให้เราทำคลิปอะไรนะคะก็ช่องอื่นอาจจะทิศทางไปนี้นะช่องเราทิศทางไปนี้ไม่ช่องอย่าเรียกว่าเราถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะทุกคนคอมเมนต์มานะอยากทำคอนเทนต์ที่ทุกคนอยากดูด้วยปีนี้เนี่ยจะเป็นปีของคุณนะคะเมื่อคืนไปดูมาใน Facebook เขาบอกว่าก่อนตายเราจะรู้สึกอะไรคือเขาบอกว่าพอเวลาที่เราใกล้ตายแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถมานึกได้ซ้ำว่าแบบกลัวตายกลัวอะไรอย่างต่างเนี้ยถ้าเราใกล้สู่สภาวะที่เราตายแล้วอะลดการทำงานส่วนที่ไม่สำคัญลงเว้ยเขาบอกว่าจนเราแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรือว่าแบบขยับไม่ค่อยได้ไงหรือเข้าสู่ภาวะที่แบบคลายความฝันเพราะว่าสมองเนี่ยจะถูกสั่งการไปส่วนต่างๆที่สำคัญต่อร่างกายจริงๆเช่นการเต้นหัวใจการหายใจเพื่อให้มีชีวิตรอดมันเป็นภาวะที่แบบต้องเอาชีวิตให้รอดแล้วอะเขาบอกว่าสรุปได้ว่าก่อนตายเนี่ยไม่ได้น่ากลัวหรือว่าทรมานอย่างที่ใครพูดกันขึ้นแล้วพอหลังตายถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะส่วนที่มีคนชอบเล่าว่าเมื่อเราใกล้ตายจะเห็นแสงวูบวาบต่างๆหรือว่าเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือบางคนที่เคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาเขามาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วตื่นมาว่าไปเคยไปสวรรค์หรือว่าไปนรกมาในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ามึงเป็นอาจารย์ฟาดไปยังไงกันยลักษ์ขอตอบแป๊บนึงเป็นผู้ชายอ่ะเออแล้วแต่เอ้ยผู้ชายจริงด้วยทำอะไรอยู่ครับโอ้โหรอบหน้าชวนไปด้วยสิเออแล้วแต่มันต้องโทรนะแล้วแต่มีแล้วเหรอมีแล้วเหรอถ้าเขาถามมาหน้ากินจังถามว่าอาหารหรอพิมพ์ไปอาหารหรอเขาบอกเขาบอกว่าอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เขาบอกมานะว่าเวลาที่แบบว่าคนใกล้ตายเขาชอบแบบเห็นแสงวูบวาบหรือเห็นคนที่ตายไปแล้วหรือว่าแบบไปนรกสวรรค์มาต่างๆเนี่ยมันต้องมีเลยครับไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ได้จริงวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้อย่าไปเล่นให้เวลาให้จบก่อนให้เวลาให้จบก่อนในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพอจะอธิบายได้ว่าถ้าเราไม่ได้ตายจริงๆแม้จะใกล้ความตายแม้ขนาดแต่สมองของเราเองยังทำงานอยู่แต่อาจจะไม่เต็มที่และด้วยจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับเรื่องความตายและความเชื่อต่างๆที่สะสมมาตั้งแต่เด็กก็อาจจะเกิดการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนั้นทำให้เหมือนกำลังฝันที่เขาบอกว่าเข้าสู่ภาวะมันคือจิตใต้สำนึกใช่บางคนบ่ะเราต้องใช้กรรมก่อนมีเรื่องจริงหรือเรื่องนึงอีมาแล้วคุณยายในหมู่บ้านที่แบบไม่แล้วเรื่องของแกจะเป็นคุณยายกับคุณตาเขาตายเขาตายยายตายอ่ะยายตายเสร็จแล้วก็เตรียมงานศพแล้วนะวันศพเสร็จเราจะเผาแหละเอาขึ้นเมนปุ๊บแล้วก็เริ่มมาแล้วบอกว่าอ่ะจะดูหน้าก่อนตายมั้ยจะไม่จบไฟคุณนี่แหละเวลาใครเล่าเราชอบสกิปบางครั้งป่ะไม่ทําไม่เคยโอเคมันจะคติอ่ะมะเปิดหน้าก่อนตายครับเปิดหน้าก่อนตายไอ้นี่ขำแล้วก็ชอบพิงคนนี้ก็ขำแต่ดูว่าทําไม่ได้ชอบอย่างเงี้ยมาทําอย่างเงี้ยมาเล่าอย่างเงี้ยเอออ่ะพูดไปขอเรื่องหน้าขันตายนะแล้วไงโอ้ยโบ้เลยล่ะโบ้แล้วมึงขำมึงอย่าทำอย่างงี้ดิมึงทำอย่างงี้มายกมือขึ้นไปต่อเล่าเขาจะขอดูหน้าก่อนตายใครจะดูก็ขึ้นมาเขาก็ยังขยับนะสกิปไม่เอาเขาจะขอดูหน้าก่อนตายใครจะดูก็ขึ้นมาขำนี่มันทำให้กล้ามท้องขึ้นหัวไม่เอาละต่อเล่า
ลูกหลานก็ขึ้นไปดูเสร็จแล้วทุกคนลงมาหมดแล้วนะต้องรับตาอยู่สุดท้ายสุดท้ายมากระโดดอ่ะกระโดดอ่ะไม่รู้ใครแน่โมขันฉันปวดท้องอ่ะเดี๋ยวไม่ไหวแล้วก็ปวดท้องก็ไม่อยากทำด้วยว่ะปวดท้องเหมือนเล่นสีตาไงนะอ่ะตาขึ้นไปดูนะตาดูเป็นคนสุดท้ายเออยายชาติหน้าก็เจอเกิดมาก็มาเป็นคู่กันอีกนะอะไรอย่างนี้อธิษฐานก็จะปิดลงละยายลืมตาขึ้นมานี่เรื่องจริงนะยายลืมตาขึ้นมาก็เอาลงมาเลยก็ฟื้นเหรอไม่ตายลูกหลานก็เข้ามาดูเขาจะเอาไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่สามารถจะรักษายายได้แล้วเพราะว่ายายตายไปแล้วสมองเขาแบบญาติก็เลยเอากลับมาบ้านเพื่อที่จะทำให้ตัวร่างกายอบอุ่นสุดท้ายก็ยังไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้แล้วนี่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ดีกว่าเจอในคอมเมนต์เขาบอกว่าที่เป็นท็อปเมนต์ของอันเนี้ยเขาบอกว่าเคยน้ำติดคอแล้วครูที่โรงพยาบาลอ่ะบอกว่าตาเหลือกไปพักนึงแล้วก็หยุดหายใจในหัวเขาขาวโพลเลยแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนฝันว่านั่งกินข้าวกับพ่อแม่เขาบอกว่าตัวเบาเหมือนลอยได้ภาพฟุ้งไปหมดเลยเลยคิดว่าก่อนที่เราตายอ่ะคงอยากจะมีภาพที่มีความสุขที่สุดในชีวิตส่วนคนนี้ค่ะสายวิทย์มีอะไรพูดไหมคะถ้าเกิดเรื่องความเป็นความตายเรื่องสวรรค์นรกเนี่ยเชื่อนะเอ้ยไม่งั้นถ้าเกิดมันไม่มีอยู่จริงจะมีคนเขาเอามาเล่านู่นเล่านี่เล่าทำได้ยังไงจะมีคนมาเล่าได้ยังไงใช่ป่ะอ่ะโบสายวิทย์แล้วเขามาเล่าได้ไงคือไอต้องบอกก่อนว่าไอพูดไทยไม่ค่อยได้นะไอขอพูดศัพท์เป็นภาษาอังกฤษละกันว่า I believe some ghosts and I don't believe about science oh no I don't believe God but I believe science พูดภาษาไทยก่อนไหม no if I don't see anything I don't know anymore ก็ดีนะพูดได้โมเก่งอ่ะโมเก่งพูดภาษาอังกฤษได้สองคนต้องพูดภาษาอังกฤษกันไหมพูดถูกหรือเปล่าพูดถูกหรือเปล่าโบมีวันนี้พ่อแม่แบบนี้แหละลูกฉันไม่ผอมไม่อ้วนลูกฉันไม่อ้วนจนตอนเนี้ยลูกลดได้แล้วนะลูกลดได้แล้วนะ I will talk to you about science and I think พูดอะไร I think in เก่งอ่ะ in the worldIf this world has God, ใครวะอะไรที่มันติดอยู่อะจังหวะแหละโกสที่แปลว่าแพ้นะดูดิเรียนก็ไม่รู้เรื่องว่าโกสแปลว่าวิญญาณเออนี่ไม่รู้เรื่อง Ghost ไม่ภาษาอังกฤษมันจะสามารถคาดเคลื่อนได้ถ้าเราออกเสียงไม่ตรง Yeah I believe you เหมือนกัน If you say fall and floor fall I falling in love yes correct but I stand on the floor มันเรื่องหนูกูหายไปไหนพูดไปเรื่อยอะyou have to พี่โบเก่งนะแม่แหละต้นที่พูดไปให้แม่ฉันเชื่อในแพ้และฉันไม่เชื่อในวิทยาและในโลกนี้ถ้าเกิดว่ามีแพ้ฉันไม่เชื่อว่ามันมีแพ้มาบุญไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้นะเขาพูดเก่งอะตะกี้ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่อง I believe in ghosts แล้วฝรั่งต้องทำปากตลอดเวลาเลยเหรอเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำ I want to eat chicken มันต้องทำ I love you ดีใจนะที่บวกไม่ค่อยพูดได้เยอะจะพูดแค่นี้แหละไปเชื่อเรานะอาจารย์ไว้บ๊ายบายแล้วค่ะทุกคนบ๊ายเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยนะไป